ต่อจากนี้ให้ทุกท่านตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะทุกคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเราให้หมดตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนถึงปลายนิ้วมือกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ลืมภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายที่มีอยู่ในใจลืมไปให้หมดสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะลืมไปให้หมดทิ้งไปให้หมดเหลือแต่จิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากอุปกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าให้กายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากเท้าน้อยหรือว่าไม่มีเท้าแห่ความปรารถนาดีไปให้หมดให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารในกามภพรูปภพอรูปภพแผ่เมตตาให้ทั่วถึงตลอดแสนกจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณจนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดมีแต่ญาติสนิทมิตรสหายผู้เป็นที่รักทั้งสิ้นทั้งที่มีกายหยาบและผู้ที่มีกายละเอียดก็ตามล้วนเป็นปู่ญาติของเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับตัวของเราให้เกิดความรู้สึกจันดิษนี้นะจ๊ะว่าใดเกิดความรู้สึกจันดิษนี้เนี่ยเมื่อนั้นใจของเราเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้เกิดความรู้สึกชนิดนี้ให้ได้นะจ๊ะจนกระทั่งเห็นทุกคนที่มีกายหยาบก็ดีกายละเอียดก็ดีเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราเป็นผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์
มีความบกพร่องเป็นธรรมดาบกพร่องทางกายทางวาจาและก็ทางใจและเพราะความบกพร่องบางครั้งก็ทำสิ่งที่ผิดพลาดและเพราะความผิดพลาดนั้นทำให้เราเกิดความไม่สบายใจดังนั้นในวันนี้เราจะให้อภัยทานกับทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกจากให้อภัยแล้วเนี่ยยังจะส่งใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีไปยังทุกๆคนในสรรพสัตว์นั้นๆให้มีความสุขความเจริญทำความรู้สึกอย่างนี้ให้ทั่วถึงจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกจริงๆที่จะมาพร้อมกับความปีติใจที่เราสามารถให้อภัยเขาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ก็นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติเอาเส้นได้มาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7เป็นที่เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะเพราะฐานที่7นี้เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางที่จะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนเราจะต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำภารกิจอันใดก็ตามให้ฝึกทำความคุ้นเคยเอาไว้ตรงนี้ให้ได้บ่อยๆจนกระทั่งติดเป็นนิสัยจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารขับถ่ายทำภารกิจอันใดก็ตามจะเรียนหนังสือจะทำมาหากินหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ติดเป็นนิสัยให้ใจอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7โดยเราหาที่ยึดที่เกาะของใจเราคือกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาให้เป็นที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ซัดสายไปที่อื่นที่ยึดที่เกาะของใจเรามีอยู่3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ใช้ได้ทั้งสิ้นอย่างที่1คือพระพุทธเจ้าอย่างที่2คือพระธรรมคำสอนอย่างที่3คือพระสงฆ์พระอริยเจ้าสามอย่างนี้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าให้นึกถึง
พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์พระพุทธรูปที่ใสเป็นแก้วเป็นสิ่งแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานดวงแก้วกลมรอบตัวให้เป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครูบาอาจารย์ของเราแทนสังฆรัตนะเราชอบอย่างไหนก็ให้นึกอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตให้ได้ตลอดเวลาจะนั่งนอนยืนเดินก็ให้นึกถึงสามสิ่งนี้นะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ตลอดเวลานึกเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ให้ท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นพระแก้วขาวใสเกศดอกบัวตูมปางสมาธิขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ใจของเราชอบชอบขนาดไหนเราก็นึกอย่างนั้นให้ท่านนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นนึกอย่างสบายสบายนะจ๊ะนึกให้มันต่อเนื่องกันไปถ้าหากว่ากลัวเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ให้ภาวนาสัมมาอรหังกำกับไปด้วยภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาที่ถ้าใครชอบนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้นึกถึงพระแก้วใสๆเป็นสิ่งแทนตัวนะจ๊ะส่วนใครนึกพระแก้วไม่ถนัดนึกไม่ออกจะนึกถึงดวงแก้วแทนธรรมรัตนะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ได้คือนึกถึงดวงแก้วกลมรอบตัวกลมเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ขนาดเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ใจเราชอบตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่กลัวเผลอก็ภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาก็ให้นึกถึงดวงแก้วอย่างเดียวนะจ๊ะบางท่านที่นึกถึงองค์พระก็ไม่ออกดวงแก้วก็ไม่ได้แต่ถ้านึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านจะนึกได้ง่ายก็ให้นึกถึงหลวงพ่อท่านเป็นบริกรรมนิมิตจำภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายให้ได้ท่านนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ใจเราชอบพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนาอยากจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญอย่างเดียวสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานะจ๊ะไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดปฏิบัติภารกิจชนิดไหนก็ตามนึกเอาไว้เรื่อยๆทำความคุ้นเคยกับสิ่งทั้งสามนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะทำความคุ้นเคยใหม่ๆเรายังไม่คุ้นเคย
็จะยังนึกไม่ได้หรือบางครั้งก็นึกได้เป็นส่วนๆเช่นนึกถึงองค์พระบางทีนึกท่านได้เป็นส่วนๆดวงแก้วหลวงพ่อพระน้ำก็เช่นเดียวกันบางครั้งนึกได้เป็นส่วนๆก็ไม่เป็นไรพยายามนึกบ่อยๆนึกไปเรื่อยต่อไปมันก็จะค่อยๆ คุ้นไปที่เห็นเป็นส่วนๆก็จะค่อยๆเห็นเต็มส่วนแต่บางครั้งชัดบ้างบางครั้งไม่ชัดบ้างก็อย่าเพิ่งท้อถอยให้ทำใจให้เยือกเย็นฝึกฝนต่อไปทำความคุ้นเคยกับท่านต่อไปความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหัวใจทีเดียวต้องทำให้ได้ตลอดเวลาในไม่ช้าที่เราเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าอยู่ภายในตัวเหมือนเป็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ภายในไปตั้งมั่นอยู่ในกลางตัวทีเดียวจะเป็นองค์พระดวงแก้วหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดศรีเจริญก็ตามจะชัดเจนแจ่มใสแล้วในสุดก็จะชัดเหมือนกับเราลืมตาเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกชัดเจนอย่างไรภายในก็จะชัดเจนอย่างนั้นแต่เห็นในระดับขนาดนี้นะความสุขมันยังไม่มีนะมันมีแค่ว่าไม่สุขแต่ไม่ทุกข์เห็นแบบธรรมดาธรรมดาจะเป็นองค์พระจะเป็นดวงแก้วจะเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำเราเหมือนจำลองเข้าไปได้จำลองภาพเหล่านั้นเข้าไปตั้งอยู่ภายในนี่คือความสำเร็จขั้นหนึ่งเราประสบความสำเร็จในขั้นของอุกหานิมิตแล้วจำได้ติดหูติดตาติดใจประสบความสำเร็จไปแล้วต่อจากนี้ก็ให้ฝึกฝนต่อไปอีกทำใจหยุดใจนิ่งในสิ่งที่เราเห็นอยู่เช่นเห็นองค์พระก็หยุดนิ่งไปที่องค์พระดูคลุมๆไว้นะดูผ่านๆคลุมๆเรายังเข้าไปอยู่ในกลางตัวท่านไม่ได้ก็ดูคลุมๆไปก่อนดูไปสบายๆจะเป็นองค์พระดวงแก้วหลวงพ่อวัดปากน้ำดูไปเฉยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรนะจ๊ะไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเลยดูเฉยๆให้ใจมันหยุดให้ใจมันนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จให้ใจหยุดนิ่งอยู่ในสิ่งที่เราเห็นที่เราได้จำลองภาพเข้ามาได้สีหลอกเข้ามาได้ในตัวดูให้ชัดทีเดียวให้นิ่งๆทำทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งนั่งนอนยืนเดินตรึกไปเรื่อยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายตรึกไปเรื่อยเลยจะนั่งนอนยืนเดินตรึกไปเรื่อยจะเรียนหนังสือหนังหาตรึกไปทำมาหากินตรึกไปจะคลองเรือนก็ตรึกไปเรื่อยเลยจะทำธุรกิจการงานใดตรึกไปเรื่อยนึกไปบางครั้งก็หลุดบางครั้งใจก็ติดก็ไม่เป็นไรฝึกต่อไปอีกจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเหมือนกับอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราเป็นประดุจชีวิตจิตใจของเราทีเดียวไม่ว่าจะหกเมนตีลังกาเคลื่อนไหวกายแค่ไหนก็ยังอยู่ให้นิ่งให้ตั้งมั่นให้ดีทีเดียวพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้าจะถูกส่วน
พอถูกส่วนนิมิตนั้นก็จะนุ่มนวลขึ้นนุ่มนุ่มก็เปิดทางให้เราเข้าไปสู่ภายในจะเข้าไปสู่ภายในในกลางสิ่งที่เราเห็นอย่างสบายสบายแต่ตอนนี้นิมิตก็จะขยายกว้างออกไปเป็นปฏิภาคนิมิตขยายกว้างเราก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวในวัตถุนั้นในกลางองค์พระในกลางดวงในกลางหลวงพ่อวัดปากน้ำพอทั้งสามสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามสิ่งขยายออกไปเนี่ยขยายจนกระทั่งหายไปเลยตอนนี้เราจะเห็นจุดสว่างเล็กๆจุดสว่างเล็กๆเล็กเท่ากับปลายเข็มบางครั้งคล้ายๆกับดวงดาวในอากาศโตขึ้นสุขใสนั่นแหละเรียกว่าปฐมมรรคแหละหนทางเบื้องต้นไปที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเราจะพ้นทุกข์ได้พ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่บังคับบัญชาเราได้ต้องเข้ากลางดวงปฐมมรรคนั้นนี่สำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกนิมิตนะจ๊ะแต่บางคนพอนึกนิมิตแล้วปวดทิศะเวลานึกทีไรก็มึนทิศะทุกทีอึดอัดไม่สบายกายปล่อยให้ไม่สบายใจถ้านึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกให้ทำใจนิ่งๆอย่างเดียวหยุดกันนิ่งตรงจุดที่เรามั่นใจว่าตรงนั้นแหละศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดให้นิ่งๆโดยไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่ต้องคิดเรื่องอะไรนิ่งเฉยๆนะจ๊ะจะภาวนาสัมมาอรหังก็ได้จะไม่ภาวนาก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบพอนิ่งถูกส่วนเข้าเดี๋ยวร่างกายก็จะโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตัวจะขยายกว้างออกไปบางทีขยายไปทางข้างบนเหมือนตัวเรายืดขึ้นไปบางทีขยายไปทางข้างล่างเหมือนตัวเราย่อลงไปแทบจะติดกับพื้นบางทีขยายออกทางข้างๆคือตัวรู้สึกโตพองกว้างออกไปทางข้างๆบางทีเหมือนไปทั้งเนื้อทั้งตัวพองโตไปทั้งตัวจนกระทั่งร่างกายหายไปเลยเคว้งคว้างเหมือนอยู่กลางอวกาศบางคนเหมือนตกจากที่สูงวูบลงไปใจหายวาบเลยนึกว่าตายนึกว่าจะตกนรกตกห้วยตกเหวคล้ายกับนอนหมิ่นๆเตียงนั้นอย่าไปตกใจนะจ๊ะยอมให้ใจหายสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจะดีแต่ก็เห็นใจหายกันทุกคนนั่นแหละ 100% เลยยังไม่เคยเจอใครที่ไม่ใจหายก็ช่างมันบางคนเหมือนลอยตัวลอยความรู้สึกก็มันลอยเหมือนจะเหาะจะลอยได้กลัวเหาะเลยไปเอามือจับอาสนะเอาไว้ก็มีก็จับกันไปจับพื้นจับอาสนะบางคนสงสัยมันลอยจริงไหมก็ลืมตามาดูก็เห็นเลยว่าอยู่ที่เดิมอย่างนี้ก็มีก็ช่างมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะจ๊ะเป็นสิ่งที่ดีจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะบางท่านก็เรียกว่าธรรมปิติบางครั้งก็หัวใจสั่นขนลุกสู้ตัวโยกตัวโครงก็มี
อาการเยอะแยะอย่าไปสนใจมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้ใจนิ่งๆเอาไว้อย่างเดียวพอถูกส่วนเข้าก็เดี๋ยวก็เข้าถึงจุดสว่างเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศสว่างขึ้นมานั่นแหละคือปฐมมรรคเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเข้าถึงปฐมมรรคเนี่ยมีอยู่ได้ถึงสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือกำหนดนิมิตอย่างวิธีแรกที่บอกไปแล้ววิธีที่สองก็ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่ต้องนึกถึงนิมิตทั้งสองวิธีนั้นถูกต้องทั้งสิ้นอย่าไปสงสัยนะจ๊ะถูกต้องทั้งสิ้นเลยและปฐมมรรคที่เข้าถึงนั้นน่ะคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคนเป็นจุดแห่งความบริสุทธิ์ของใจเบื้องต้นเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างนี้พอถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงปฐมมรรคที่มีอยู่แล้วแล้วท่านก็หยุดเรื่อยไปเลยทำใจนิ่งอยู่ในกลางปฐมมรรคเรื่อยไปไม่คิดเรื่องอะไรนิ่งอย่างเดียวเพราะวันนั้นท่านปล่อยชีวิตแล้ววันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าหากไม่หลุดพ้นจากทุกข์ไม่ลุกจากที่เพราะฉะนั้นมีอะไรที่เกิดขึ้นมีอะไรให้ดูท่านก็ดูไปท่านก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆพอถูกส่วนดวงนั้นก็ขยายกว้างขยายกว้างขึ้นมาเรื่อยๆเป็นดวงกลมโตขึ้นมาเรื่อยเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และก็หายขยายหายไปเลยตกขอบไปเลยมีดวงใหม่ผุดเกิดขึ้นมาดวงธรรมที่ผุดเกิดขึ้นมานั้นก็มีอยู่ดั้งเดิมมีอยู่ภายในเป็นความบริสุทธิ์ขั้นถัดไปเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละทีละชั้นทีละดวงทีละดวงจนครบ6ดวงในกลางดวงที่6ก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเองนั่งทำสมาธิอยู่ภายในหน้าตาสดใสกว่ากายหยาบแต่รู้ว่าเป็นตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะจ๊ะนั่นล่ะกายมนุษย์ละเอียดเห็นอย่างนี้ก็หยุดเข้าไปเรื่อยๆหยุดเข้าไปในกลางนั้นพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวงที่อยู่ภายในสุดกลางดวงที่6ก็จะเข้าถึงอีกกายหนึ่งที่สวยงามกว่ากายเดิมมีเครื่องประดับพร้อมนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเรียกว่ากายทิพย์เราก็ดูไปเรื่อยๆทำใจหยุดนิ่งต่อไปยังไม่ต้องคิดอะไรนะพอถูกส่วนเข้ากายทิพย์ก็ขยายกว้างก็เข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวงที่ผุดซ้อนกันมาทีละดวงสุดดวงที่6ก็จะเข้าถึงกายรูปภพที่มีลักษณะคล้ายๆกับกายทิพย์แต่ว่าโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นใสและสวยงามกว่าเดิมเครื่องประดับก็ปราณีตกว่าเดิมเข้าไปอีกเราก็ต้องยังคงเอาใจหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายของรูปพรหมดูไปเฉยๆนะจ๊ะการถูกส่วนมันจะถูกส่วนของมันเอง
ม่ใช่เราพยายามทำให้มันถูกส่วนและกายรูปพรหมก็ขยายกว้างออกไปเราจะเข้าถึงดวงธรรมภายในอีก6ดวงผุดซ้อนขึ้นมาทีละดวงในสุดก็จะเข้าถึงกายอรูปพรหมลักษณะโตใหญ่กว่าเดิมแต่คล้ายกายอรูปพรหมสวยและใสกว่าเครื่องประดับก็ปราณีตกว่าเรายังคงหยุดนิ่งอย่างเดิมโดยไม่ต้องคิดอะไรดูไปเรื่อยๆพอถูกส่วนกายอรูปพรหมก็ขยายกว้างออกไปหายไปก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวงผุดซ้อนขึ้นมาทีละดวงสุดดวงที่6ก็จะเข้าถึงกายธรรมกายธรรมโคตรภูหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเมื่อโตเต็มส่วนนะจ๊ะจะหย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมนี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกของเราพอเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยใจของเราเนี่ยจะเกลี้ยงกล่าวสะอาดบริสุทธิ์มีปิติมีความสุขมีความอบอุ่นมีความรู้สึกเรามั่นใจทีเดียวพึ่งตัวเองได้แล้วพอถึงตรงนี้เนี่ยถึงกายธรรมกายธรรมนี่แหละคือพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของเรานะจ๊ะเราจะต้องพยายามฝึกฝนใจของเราเนี่ยให้เข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ถ้าหากเรายังเข้าไม่ถึงกายธรรมชาตินี้เราเกิดมานี่หมดไปชาติหนึ่งฟรีๆที่เขาเรียกว่าเสียเวลาเกิดเสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งชาติเสียดายว่าเกิดมาแล้วไม่รู้จักกายธรรมทั้งที่เขาก็สอนกันอยู่พุทธเจ้าท่านก็สอนหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็ลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เอามาแนะนำสั่งสอนบอกวิธีการบอกว่ากายธรรมน่ะมีอยู่ในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกบอกลักษณะด้วยจะได้จำไม่ผิดเห็นแล้วจะได้หายสงสัยว่าเกศดอกบัวตูมงามไม่มีทิฏฐิทำสมาธิอยู่ภายในเป็นพระแก้วขาวใสเพราะว่าเป็นแก้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะบอกด้วยว่าอยู่ในกลางกายฐานที่7แล้วก็บอกถึงวิธีการที่จะเข้าถึงคือให้ทำใจหยุดกันนิ่งตอนนั้นถูกส่วนแล้วเดี๋ยวก็เห็นเป็นชั้นๆกันไปชั้นสุดท้ายก็จะเข้าถึงกายธรรมเรามาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยมีบุญมาในระดับหนึ่งแล้วทำไมปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงเกิดมาเสียชาติเกิดรับประทานอาหารก็เสียเปล่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านใช้คำพูดสั้นๆว่าเสียก็สุขแล้วเขาว่าเสียก็สุขไปแล้วเนี่ยได้กำลังมาแล้วยังไม่เอามาทำหยุดทำนิ่งให้เข้าถึงธรรมกายที่มีอยู่ภายในทั้งที่รู้อยู่ว่ามีอยู่ภายในเป็นของดีของจริงของวิเศษของประเสริฐแต่ขมัวทอดตุละซะไม่เอาใจใส่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้คอยความพร้อมของชีวิตคอยความว่างซะก่อนคอยว่าต้องมีเวลาว่างแล้วจึงถึงจะทำขอว่าต้องให้พร้อมก่อนให้รวยกันซะก่อนหมดหนี้หมดสินก่อนแล้วถึงจะทำคอยว่าให้ลูกหลานมันเรียนให้จบให้มันโตกันซะก่อนเราถึงจะค่อยมาทำหรือคอยว่าเอาไว้ให้แก่ๆตัวก่อนเสร็จภารกิจทางโลกแล้วค่อยทำบางคนก็ขอหาประสบการณ์ชีวิตในทางโลกทำมาหากินไว้ก่อนว่างเมื่อไหร่ก็จะค่อยทำกันอย่างนั้นเอาไว้ว่างๆแล้วค่อยทำไปเที่ยวเตร่เพลิดเพลินหาประสบการณ์ซึ่งไม่ได้เรื่องได้ราวกันไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเคาะสนิมโลกกันในภายหลังแล้วจึงทำ
มีความชะล่าใจประมาทกันอย่างนี้ทั้งๆพญามัจจุราชพญามารมันตั้งผังสำเร็จเอาไว้ถอดกายตลอด24นอตั้งเอาไว้ติดเอาไว้หมดทุกกายเลยเขาได้จังหวะเมื่อไหร่เนี่ยเขาเดินเครื่องหมุนซ้ายถอดกายได้ทั้งนั้นแหละถอดกันมาหมดแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยว่าเก่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังจับถอดกายไปเลยดับขันธปรินิพพานไปแล้วถอดกายหยาบกายเนื้อแต่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งชีวิตแล้วพระอรหันต์ก็จับถอดกันมาแล้วพระอริยบุคคลพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันโคตรภูบุคคลจับถอดเอาหมดฌานลาภีบุคคลผู้ได้ฌานสมาบัติก็จับถอดมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่พระบรมจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจับถอดได้หมดชนชั้นกลางคหบดีต่างๆก็ยังจับถอดออกหมดคนชั้นล่างที่ใช้แรงงานตลอดจนกระทั่งพวกเทอยากเยื่อเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลอะไรก็จับถอดหมดคนขอทานคนง่อยเปียเสียขาจับถอดได้หมดล้วนตายหมดจะต้องถูกถอดกายกันสักวันหนึ่งวันไหนก็กำหนดไม่ได้เพราะเขาทำ24นอตลอดเวลาทีเดียวเดินเครื่องหมุนใจถอดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมัวมาชะล่าใจไม่คิดที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีและมีอยู่ในตัวของเราด้วยวิธีง่ายๆไม่เสียเงินเสียทองอะไรเลยแค่ทำใจให้หยุดนิ่งให้ได้ตลอดเวลาแค่นั้นแหละให้ของขวัญกับตัวเองแค่นี้ยังไม่ให้ให้ไม่ได้และจะไปให้อะไรต่อโลกภายนอกเพราะฉะนั้นใครที่ยังชะล่าใจอยู่ก็ตั้งมโนปนิธานให้ดีจะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกชาติทุกภาษาพระเนนเถนทีอุบาสกอุบาสิกาคารวาสทุกชาติทุกภาษานะให้ตั้งใจกันเอาไว้ให้ดีทีเดียวจะฝึกตั้งใจทำหยุดทำนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยอย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำมันก็มีขึ้นมีลงของมันอย่างนี้เป็นปกติเรื่อยกันมาเนี่ยเมื่อเรายังไม่ชนะเขายังต่อสู้กันอยู่ระหว่างธรรมะกับอาธรรมเนี่ยบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีช่วงไหนกระแสจิตของชาวโลกชาวไทยตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่ประมาทในชีวิตให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดเศรษฐกิจก็จะเฟื่องฟูฝนจะตกต้องตามฤดูกาลมนุษย์จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยจะอายุยืนวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทุกอย่างก็จะคล่องจะมีสภาพคล่องยามในกระแสจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำถูกกระแสบาปอกุศลที่เขาเข้าไปบังคับบัญชาอยู่ภายในให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วประมาทเลินเล่อเผลอเลอไม่ทำคุณงามความดีแถมทำแต่สิ่งที่ไม่ดีหมกมุ่นอยู่ในอบายามุขทั้งหลายคดโกงคอร์รัปชันมีความตระหนี่ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นเศรษฐกิจก็จะตกต่ำฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นมากมายที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์มีโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่มนุษย์ไม่เคยเจอโรคชนิดนี้มาก่อนก็จะเกิดขึ้นมายุกยากที่จะหาก็จะหาได้ยากที่จะมาขจัดโรคมนุษย์ที่เกิดขึ้น
พราะฉะนั้นศีลธรรมนี่แหละจะช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัยให้ตั้งใจกันให้ดีใครไม่ทำช่างเขาเราทำก่อนหมู่คณะของเราจะต้องเริ่มก่อนต้องเป็นผู้นำบุญผู้นำสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกผู้นำแห่งศีลธรรมผู้นำทางชีวิตจิตวิญญาณไปในทางที่สูงขึ้นใครเห็นแก่ตัวเราไม่เห็นแก่ตัวใครสร้างบาปเราสร้างบุญใครหวั่นไหวเราไม่หวั่นไหวใครกำลังใจตกต่ำเรากำลังใจสูงขึ้นไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีสร้างกันเรื่อยไปตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมบุญบารมีของเราเรื่อยไปอย่างนี้ถูกต้องนะจ๊ะทำต่อไปเถิดความมืดในโลกนี้เนี่ยมีไม่เกิน12ชั่วโมงชั่วโมงที่13มันก็จะสว่างสวัยขึ้นความมืดในชีวิตความมืดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำมันก็ไม่อยู่กับเรานานหรอกมันอยู่กับเราชั่วคราวไม่ช้ามันก็จะจากไปให้ชิงช่วงในจังหวะสถานการณ์อย่างนี้สร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นสถานการณ์ที่อำนวยในการสร้างบารมีถ้าเราจะศึกษายอดนักสร้างบารมีในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาจะชิงช่วงการสร้างบารมีในยุคทุพพิกภัยยุคข่าวยากหมากแพงกระยุคต่างๆเหล่านั้นแหละชิงช่วงสร้างบารมีเพราะบุญมันแรงตอนช่วงนั้นแต่ใครทำได้ถือว่ามีกำลังใจอันสูงกระแสทานแห่งบุญก็จะสอดละเอียดซ่อนกันมาในภายในตัวของเราพลิกผันชีวิตให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าใครๆทั้งสิ้นนี่แล้วก็มีแบบอย่างกันอยู่แล้วนะจ๊ะเมื่อเราได้ทราบอย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ทำใจหยุดนิ่งกันเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งให้สนิทอย่างสบายๆทุกๆคนนะจ๊ะใจเรายังอยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะอันนี้เราก็ใจหยุดนิ่งตามสภาวะธรรมนะใครเข้าถึงดวงธรรมก็อาใจหยุดไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายภายในก็อาใจหยุดไปในกลางกายภายในใครเข้าถึงองค์พระก็อาใจหยุดไปในกลางองค์พระหยุดให้สนิททีเดียวเราจะน้อมนำเครื่องทายธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี่แหละกลั่นทับทวีไปอย่างนี้ให้มีความละเอียดเท่ากับความละเอียดของกายธรรมในอายตนะนิพพานที่พุทธเจ้าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นั่นเป็นคำอุปมาจริงๆมันมากกว่ามากจนกระทั่งต้องใช้คำว่าอสงไขยนำมาเทียบอสงไขยที่แปลว่านับไม่ถ้วนแล้วก็ยังอสงไขยไม่ถ้วนอีกคือนับอสงไขยไปไม่ถ้วนอีกพระพุทธเจ้าในท่านมีมากมายทีเดียวองค์เข้าไปนิพพานเก่าๆแก่ๆนู่นแหละที่เรียกว่าบรมพุทธเจ้าแก่ๆนู่นแหละแล้วเราไปจำลองภาพท่านออกมาเป็นพระบรมพุทธเจ้าในมนุษย์เพราะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งไปเรื่อยเลยเนี่ยหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดให้มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยในพระธรรมกายเนี่ยหยุดเข้าไปเถิดมันของจริงตามหยุดนิ่งให้ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดทับทวีขึ้นไปเรื่อยเลยทับทวีกันไปเพราะฉะนั้นทุกพระองค์รับหมดเลยรับเป็นพุทธบูชาแต่ว่าไม่ได้เสวยเหมือนพระสงฆ์ขบฉันบุญจากทุกพระองค์นะบังเกิดขึ้นทีเดียวมาจรดในศูนย์กลางกายพวกเราเป็นดวงธรรมทีเดียวสว่างสวยและทั้งกายผังสำเร็จความศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จในชีวิตลงมามีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขวิชาธรรมกายมรรคผลนิพพานซ่อนอยู่ในกลางตัวเราเต็มไปหมดเลย
ความปรารถนาทุกอย่างในปัจจุบันที่เราตั้งความปรารถนาเพิ่มเติมก็ลงเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกคือส่วนหนึ่งที่ท่านให้เป็นปกติคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานนี่เป็นปกติที่ท่านให้ส่วนพิเศษคือสิ่งที่เราขอไปปัจจุบันนี้ให้หมดหนี้หมดสินพ้นจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นประธานรองให้ได้ทำบุญใหญ่ให้ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นให้เจรจาความอะไรต่างๆสำเร็จสอบวาเรียนธรรมได้อะไรต่างๆที่เราอธิษฐานนี่เป็นสิ่งพิเศษหรือช่วยทุกคนน้นคนนี้หรือเอาบุญนี้ไปให้หมู่ญาติละโลกไปแล้วอยู่ในภพภูมิไหนหรือเอาบุญไปช่วยบิดามารดาครูบาอาจารย์หมู่ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆที่อธิษฐานพิเศษเหล่านี้นะจ๊ะท่านทับทวีธรรมเพิ่มเติมลงมานะเป็นผังสำเร็จเป็นดวงบุญติดไปในศูนย์กลางกายติดหมดเลยสว่างสวยไปเรื่อยเลยและท่านก็เอาบุญของเราทุกคนมารวมกันช่วยกันแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบ้านเมืองอะไรต่างๆมีวินิจฉัยที่ถูกต้องมีความรักมีความสามัคคีกันใครที่เห็นแก่ตัวก็ให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ธรรมาค้าขึ้นให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูฝนตกต้องตามฤดูกาลให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีศีลมีธรรมอะไรต่างๆท่านซ้อนลงมาในกลางเนี่ยบุญยังต่อเนื่องกันถึง7วันในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นภายใน7วันในเมืองมนุษย์เนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์ต้นเดือนไปเนี่ยให้นึกถึงบุญให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้ใจเราช้ำด้วยความขัดเคืองด้วยความขุ่นมัวด้วยสิ่งที่ไม่ดีด้วยความท้อใจเปลี่ยนความท้อใจมาเป็นกำลังใจซะเปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญจากความขี้เกียจมาขยันทำความดีทำความเพียรเพราะนั้นตอนนี้อธิษฐานจิตให้ดีทีเดียวนะจ๊ะอธิษฐานจิตบุญกำลังไหลแผ่ซ่านทั่วไปหมดเลยนะซ้อนลงมาเทวดาพรหมพรมกำลังอนุโมทนาสาธุการสงบนิ่งหมดละจากภารกิจจากวิมานนิ่งกำลังหยุดนิ่งกันไปหมดเลยอนุโมทนาสาธุการพวกเราหมดพวกเราก็ใจนึกอยู่ในบุญช่วยกันอธิษฐานกันให้ดีทีเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามขอให้บุญบันดาลให้เราสิ่งที่เราตั้งใจทำไปให้สำเร็จให้พลิกสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีสิ่งที่เราจะตั้งใจทำสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ไปตามผู้เป็นเจ้าของบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวไปตามเอามาเลยให้เข้ามามีส่วนบุญแห่งการสร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นอนุสรณ์ของชีวิตด้วยเป็นแบบอย่างที่มีของลูกหลานของโลกของลูกหลานด้วยของโลกด้วยแล้วก็จะได้มหาธรรมกายเจดีย์เป็นหลักเป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์และเทวาเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยของมนุษย์ของเทวาทั้งหลายเป็นจุดที่จะสร้างคนดีที่โลกต้องการเกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงบุญอันนี้ช่วยกันทำให้มันสำเร็จให้ได้เป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำหน้าที่กันให้ดีให้มาเป็นผู้นำบุญกันให้ได้หมดทุกคนใครได้ยินได้ฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยขอให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญแล้วไปบอกเขาต่อๆไปว่าคุณคือผู้นำบุญคุณคือยอดนักสร้างบารมีเนี่ยโลกกำลังต้องการคุณอยู่มาช่วยกันมาสร้างคนดีที่โลกต้องการให้เกิดขึ้นโดยการผ่านการบวชเป็นสมณเณรหรือผ่านการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างพระธรรมกายประจำตัวอย่ามัวมองว่าเรากำลังสร้างวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งให้มองลึกไปกว่านั้นวัตถุสิ่งนี้เนี่ยต่อไปจะสร้างคนดีที่โลกต้องการให้เกิดขึ้นมากมายทีเดียวตราบใดคนดีที่ยังเป็นคนดีอยู่สันติสุขก็จะเกิดขึ้น
รัฐบาลก็จะได้ใช้ภาษีอากรที่เก็บจากประชาชนหรือจากพวกเรานี่แหละไปใช้ทำนุบำรุงบ้านเมืองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าเมื่อไหร่คนดีเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนดีที่เสียแล้วเพียงหนึ่งคนขบวนการยุติธรรมก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์นั่นก็หมายถึงว่างบประมาณที่ได้จากภาษีของประชาชนก็จะต้องถูกดึงเอามาใช้เพื่อแก้ไขคนดีที่เสียแล้วเพียงผู้กระทำความผิดเล็กน้อยเพียงนิดหน่อยงบส่วนนี้ก็จะถูกดึงเอามาใช้แล้วเพราะฉะนั้นมาสร้างคนดีเสียเถิดมันจะได้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุและคนดีก็จะสร้างสันติสุขให้มันเกิดขึ้นแก่โลกอย่าคิดว่าเราทำความดีเพียงคนเดียวพอไม่จำเป็นจะต้องไปชวนคนอื่นมาทำความดีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะจ๊ะมันมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือมีคุณยายท่านหนึ่งตื่นแต่เช้าลุกขึ้นหุงข้าวเพื่อมาใส่บาตรพระมีจิตใจเบิกบานแช่มชื่นทีเดียวออกมาหน้าบาตรใส่บาตรพระพระเดินผ่านไปใจปิติยืนอยู่หน้าบ้านคนติดยาเสพติดผ่านมากำลังหิวยาก็มาจี้มาปล้นยายยายขัดขืนก็เลยฆ่าหมู่ญาติก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ใจกันถามว่ายายทำความดีหรือความชั่วยายก็ทำความดีแต่ก็เสียชีวิตไปเพราะคนติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นคนดีเพียงลำพังไม่ได้เราจะต้องทำให้คนอื่นเป็นคนดีด้วยวัดพระธรรมกายกำลังทำตรงนี้อยู่กำลังสร้างคนดีที่โลกต้องการเราไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะทีมงานวัดพระธรรมกายเราจะสร้างให้ทุกๆคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นนี่คือมโนปณิธานของทีมงานวัดพระธรรมกายที่กำลังทำอยู่หลวงพ่อก็อยากให้ลูกทุกคนมีจิตใจเป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อก็จะถือโอกาสอำนวยพรปีใหม่ขออนุภาพแห่งบุญบารมีจากพระนิพพานนับไปทวนพระองค์ให้ลงซ่อนในศูนย์กลางกายลูกๆทุกคนขอให้ลูกทุกคนในปีนี้จงเป็นปีแห่งการสร้างบารมีที่ไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นให้มีความสุขกายสุขใจมีมหาสมบัติมากมายสร้างบารมีไปรู้จักหมดจากสิ้นให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายประกอบธุรกิจการงานก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์นึกคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาจงทุกประการเธอแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งอีกสักครู่นะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งอธิษฐานจิตของเราให้ดีทุกๆคนจนกว่าจะถึงเวลาอันควรนะจ๊ะอธิษฐานให้ดีบุญกำลังไหลอยู่ในศูนย์กลางกายนะลูกนะตั้งใจให้ดีทุกคน